สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teenager Channel ในช่วงทีน่าอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาบอกถึงวิธีการฟังเพลงที่ถูกต้องแล้วก็ที่ได้ผลนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษคือทีน่าเคยทำเอาไว้ในคลิปนึงนะคะว่าวิธีการฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยจะได้ผลเนี่ยก็คือการฟังเพลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาฟังเพลงเนี่ยบางทีคนร้องเขาไม่ได้ร้องชัดบางทีเขาใช้คำที่มันเป็นกลอนคำที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพลงเนี่ยเราต้องไปหาเนื้อร้องมาแล้วฝึกร้องตามหรือว่าหาเนื้อร้องมาแล้วดูคำศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ไม่ค่อยช่วยในเรื่องการออกเสียงไม่ค่อยช่วยในเรื่องการใช้ประโยคเอาประโยคมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออะไรเงี้ยเพราะมันจะมีคำแบบคำน้ำเน่าเนาะคำที่มันแบบทำให้มันฟังแล้วมันดูดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าบางเพลงใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกเนาะว่าเป็นเพลงไหนแล้วเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีมันมีความที่แบบเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันจะมีความที่แบบเป็นการร้องแบบมัมโบก็คือการร้องแบบงุ่มงำการร้องที่แบบว่าไม่ต้องออกเสียงชัดเช่นเพลงแบบว่าเพลงฮาวาน่าใครเคยได้ยินเพลงฮาวาน่าไหมก็จะร้องว่าฮาวาน่ามานาอะไรประมาณเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยมันจะร้องไม่ชัดซึ่งมันก็เป็นเทรนด์เหมือนกันนะถ้าใครฟังเพลงฮิปฮอปหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบมัมโบแรปเยอะมากคือแรปแบบพูดงุ่มๆแต่ว่าในวันนี้นะคะทีน่ามีเพลงหนึ่งไม่ใช่เพลงที่ดังมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่มีคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะชื่อเพลงว่า Lucid Dreams จาก Juice WRLD นะคะเป็นนักร้องหน้าใหม่นะคะ Juice WRLD ลองฟังดูนิดนึงเนาะ I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point why I love and I hate you And I cannot change you So I must replace you โอเคประมาณนี้เนาะจีน่าไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเป็นนะฉันไม่ต้องมาหวังว่าจีน่าจะร้องเพลงนะคะแต่ว่าในเนี้ยมันจะมีคำว่าอะไร I still see your shadows in my roomI still see your shadows in my room ทีเนี้ยในภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความว่าอะไรคำว่าฉันยังเห็นภาพเธอในความทรงจำฉันยังเห็นภาพเธออยู่ตรงนั้นอยู่ที่ที่เราเคยเจอกันอยู่ที่ที่เราไปกินข้าวกันไปอะไรเงี้ยมันจะมีคำแบบนี้ใช่ไหมฉันยังเห็นภาพเธอโอเคเราจะมีคำว่าฉันยังเห็นภาพเธอแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะไม่ใช้คำว่าภาพเขาจะไม่ใช้คำว่า I see your picturePicture ก็แปลว่าภาพใช่ไหมเขาจะไม่ใช้คำว่าภาพถ้าเราพูดว่า picture หรือภาพแบบนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าภาพแบบเป็นรูปภาพแบบรูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยเป็นรูปแบบนั้นเลยนะคะจะไม่ใช่ภาพที่เราแบบจินตนาการในสมองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่เราสามารถเรียนรู้ได้เลยก็คือคำว่า I still see your shadows เขาใช้คำว่า shadowโอเคแชโดว์ที่แปลว่าเงานั่นแหละฉันเห็นเงาของเธอหรือว่าภาพความทรงจำของเธอยังอยู่ในห้องของฉันอยู่เลยอะไรประมาณนี้โอเคป่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าเงาเนี่ยก็คือจะออกอาการเลยหลอนแหละเฮ้ยเห็นเงาว่ะเห็นเงาคนว่ะจะออกไปแนวแบบแนวพิศวงแนวแบบว่าพลังงานที่ซ่อนอยู่พลังงานที่มองไม่เห็นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่ทีน่าบอกนะคะเวลาเรียนภาษาต้องเรียนวัฒนธรรมโอเคเวลาเรียนภาษาต้องเรียนวัฒนธรรมถ้าเราแปลแบบตรงตัวเงี้ยความหมายมันจะผิดถ้าเราพูดว่า I see your picture in my room แปลว่าเราเห็นรูปของเขาแต่ถ้าพูดว่า I still see your shadows ก็คือฉันยังเห็นภาพเธอในความทรงจำอยู่ในห้องของฉันอะไรประมาณนี้นี่เวลาเรียนจากเพลงต้องเรียนแบบนี้นะคะโอเคป่ะพยายามดูว่าธรรมชาติของภาษาเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไป can't take back the love that I gave you อันนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือคำธรรมดาก็คือไม่สามารถเอารักที่ฉันให้เธอไปกลับคืนมาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะตรงเนี้ยพูดว่า it's to the point where I love and I hate you โอเค it's to the point แปลว่าอะไร it's to the point ก็แปลว่ามันถึงจุดที่ where I love and I hate you มันถึงจุดที่ฉันรักแล้วก็เกลียดเธอในเวลาเดียวกันโอเคป่ะมันมาถึงจุดนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคำว่าจุดก็คือใช้คำว่า point ได้เลยใช้คำว่า point ภาษาไทยเลย it's to the point where I love and I hate you มันถึงจุดที่ฉันรักแล้วฉันก็เกลียดเธอโอเคป่ะคำเนี้ยเห็นไหมเวลาเราสังเกตอะไรเงี้ยเราสามารถใช้คำนี้ได้เลยสมมติว่าทนไม่ไหวแล้วอากาศร้อนมาก it's to the point where I can't stand the weather in Thailand ก็คือถึงจุดที่ฉันทนไม่ไหวแล้วกับอากาศเมืองไทยอะไรเงี้ย it's to the point ก็คือ copy คำนี้ไปเลยนะคะ it's to the point where จุดๆๆนะคะก็คือมันถึงจุดที่ฉันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเนาะโอเคต่อไปเขาพูดว่าอะไร and I cannot change you so I must replace you ก็คือฉันเปลี่ยนเธอไม่ได้ฉันก็เลยต้องหาอะไรมาแทนที่เธออะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไร
โอเคทีนี้พูดว่า easier said than done easier said than done คำนี้จะคล้ายๆเหมือนกับเป็นสำนวนเลยนะก็คือจะแปลว่าพูดง่ายกว่าทำ easier said ก็คือพูดง่ายกว่าทำก็คือ than done easier said than done easier said than done โอเคถ้าสมมติว่ามีใครมาบอกว่าให้เราแบบว่าลองทำธุรกิจส่วนตัวสิอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดว่า easier said than done ก็คือพูดง่ายนี่พูดง่ายทีแต่ว่าทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ easier said than done หรือว่าถ้าใครมาบอกว่ากลับไปหาแฟนเก่าสิหรืออะไรเงี้ยแล้วบอก easier said than done ก็คือมันพูดง่ายกว่าทำ easier said than done โอเคป่ะเวลาเราเรียนคำศัพท์อย่าเรียนอะไรแบบเนี้ยเรียนแบบมาทั้งประโยคเลยอย่าแปลสักแต่ว่าแปลแล้วก็เรียนแค่เป็นคำๆอะไรเงี้ยเนาะก็คือดูว่ามันมีคำไหนที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะ You left me falling and landing inside my grave I know that you want me dead โอเคทีนี้ประโยคนี้เนาะพูดว่าอะไร You left me falling and landing inside my graveอย่างที่ทีน่าเคยบอกนะคะว่าในเพลงเนี่ยมันจะมีพวกประโยคน้ำเน่าและประโยคนี้แหละคือประโยคน้ำเน่าโอเคว่าคือจะไม่ค่อยมีใครพูดกันถ้าแปลแบบตรงตัวก็จะแปลว่าอะไรแปลว่า you let me falling ก็คือคุณปล่อยให้ฉันล่วงคุณปล่อยให้ฉันล่วงลงไปคุณปล่อยให้ฉันหกล้มไปหรืออะไรเงี้ย you let me falling and landing inside my grave ก็คือเราก็ปล่อยให้ฉันล่วงลงไปแล้วก็ตกไปอยู่ในหลุมศพหลุมฝังศพหรืออะไรเงี้ยก็คือคุณทำให้ฉันแบบเหมือนไม่มีชีวิตอยู่หรืออะไรเงี้ยเลยนะคะมันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกลอนเนาะ you let me falling and landing inside my grave ก็คือคุณปล่อยให้ฉันล่วงตกลงไปคุณทิ้งฉันแล้วฉันก็อยู่ในแบบว่าหลุมศพหรืออะไรเงี้ยเข้าใจป่ะอะไรแบบเนี้ยคือกลอนอะไรแบบเนี้ยคือคำน้ำเน่าไม่มีใครมาพูดอะไรแบบนี้โอเคป่ะถ้าสมมติว่าเรามีแฟนฝรั่งแล้วเราเลิกกับแฟนฝรั่งแล้วเราส่งคำนี้ไปให้นะ you let me falling and landing inside my grave แฟนจะแบบอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพลงเนาะมันก็เลยต้องทำให้ค่อนข้างที่จะแบบว่าสื่อกับความรู้สึกทำให้คนฟังรู้สึกว่ามันเศร้าจริงๆหรืออะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมีอีกตรงนึงนะคะที่ติน่าชอบแบบนึงนะคะ โอเคตรงนี้เลยที่น่าชอบมากเลยนะคะเขาพูดว่า you were made out of plastic fake you were made out of plastic fake นะคะคำนี้จะค่อนข้างมีในนิดนึง you were made out of plasticก็คือคุณเนี่ยทำมาจากพลาสติกถามว่าทำพลาสติกคืออะไรทำมาจากอะไรพลาสติกทำไมแบบงงทำไมถึงแปลว่าพลาสติกอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พลาสติกเนี่ยมันมาจากคำว่า plastic surgery โอเค plastic surgery ก็คือการทำศัลยกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความที่รู้สึกว่าคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยก็คือคนที่ปลอมคือสิ่งที่อยู่บนหน้าหรือสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่ศัลยกรรมเนี่ยคือมีความปลอมเขาก็เลยพูดเขาก็เลยบอกว่า you were made out of plastic fakeเฟกก็คือคุณเนี่ยปลอมมากเลยคุณเนี่ยเฟกมากเลยรักที่เธอให้ฉันนะก็เฟกมันคือของปลอมโอ้โหเข้าใจป่ะคือแบบติน่าฟังคำนี้แบบคือแบบนอกจากด่าว่ามันไปทำมาสัญญากรรมมายังไปว่ามันว่าหน้าปลอมใจก็ปลอมอะไรเงี้ยความรักเธอก็ปลอมแบบโอ้โหด่าแรงกันเนี่ยด่าแรงโอเคป่ะเขาก็เลยใช้คำว่า you were made out of plastic fakeโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้ติน่าทำคลิปแบบนี้อีกนะคะเหมือนกับว่าดูเพลงแล้วก็ดูว่ามันมีคำไหนตรงไหนที่เราจะพอนำมาใช้ได้บ้างหรือว่ามันมีคำไหนที่แบบว่ามันไม่น้ำเน่าเขาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออะไรเงี้ยนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เนาะแต่ว่าติน่าจะไม่ค่อยมาทำแบบว่าแปลเป็นเพลงว่าเพลงนี้แปลงี้เพลงนี้แปลงนู้นอะไรงี้อะไรเงี้ยนะคะมีคนทำเยอะแล้วนะคะไปดูคนอื่นก็ได้โอเคป่ะมันมีคนทำเยอะแล้วแต่ว่าติน่าจะเพลงที่แบบว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆหรืออะไรเงี้ยนะคะมาแปลให้ฟังแล้วก็มาดูว่าวิธีการใช้เราสามารถดัดแปลงได้ยังไงบ้างเช่นเพลงนี้เนาะเดี๋ยวติน่าใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเป็นลิงก์เนื้อเพลงเนาะชื่อว่า Lucid Dreams โอเคป่ะคะถ้าใครอยากติน่าแปลเพลงนี้ต่อนะเพลงนี้คือดีมากติน่าชอบมากแบบฟอร์พี่ฟังแล้วแบบว่าโอ้โหใครวะแม่งไปหักอกผู้ชายคนนี้แบบมันเศร้ามันแบบใครวะแม่งทำงี้ได้ไงอะไรเงี้ยแบบเป็นเพลงที่ดีนะคะแล้วก็มีการใช้คำที่ค่อนข้างที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้ที่ Teenagern Channel นะคะหรือว่าถ้าใครอยากแอดไลน์นะคะมารับคำศัพท์3วันต่อสัปดาห์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะบางทีติน่าอาจจะไม่ได้อัพคลิปแบบว่าต่อเนื่องอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่จันทร์พุธศุกร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในไลน์เนี่ยจะเป็นทุกๆวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเนาะถ้าอยากที่จะฝึกภาษา
ังกฤษอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะติน่าก็ส่งคำศัพท์ไปให้อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ